สวัสดีครับผมเมนูกินเขาแรกนะครับมื้อนี้ครับมีไก่มากเครื่องโตนะครับเป็นไก่บ้านนะครับเลื้องๆนะครับครึ่งโตไก่หัวขาดมาครึ่งโตนี่โตนึงอ่ะกินหมดเมนู1นี่บ่ทันเฮ็ดจักเทียเนาะผมว่านี่นี่นี่เครื่องครับก็สิมีพริกนะครับตะไคร้ข่าหอมรากผักชีกระเทียมนะครับพริกไทยนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวที่มาตำเครื่องนะครับตำเครื่องมักไก่นะครับเราก็ไปทำการหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวรอผมเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปแซ่บๆน้ำกันนะเสร็จเรียบร้อยครับไก่นึ่งนี่ไก่ครึ่งตัวซ้อมมึงแล้วหยาบแห้งมีแจ่วห้องครับแจ่วตำแจ่วใส่บักพริกกระเทียมกับผักชีกับเน่าเท่านั้นครับไม่ใส่น้ำตาลครับนี่น้ำซุปนะครับแข้งไม่ได้เดี๋ยวขวมนะครับนี่น้ำซุปนะครับชิมมันทุกคนเลยข้าวเหนียวนะครับ มาลองมึงมันสิหยาบวะพี่น้องเอ้ยบัดนี้สงสัยต้องเอามีดวะมีดก็ได้หรอกไก่บ้านของแท้ต้องใส่มีดหยาบแห้งเด้อแต่ว่าซุปแน่นอนกินแบบฝรั่งเลยนะครับเดี๋ยวน้ำซุปกุ๊กกุ๊กของแท้หานิ้วเลยลาบเนาะคือแสบเนาะมันเนียวแบบนี้ต้องลาบย่างเดียวเนี่ยของแท้ครับโอ้สุดยอดเนียวครับนี่แหนมอะไรได้พี่น้องแหนมนี่แควฮักแควเฮียต้องใส่มีดครับขาเหนียวเลยขออภัยมันเป็นไก่บ้านของแท้มันต้องแบบนี้ยาวเลยหักตุ่มพร้อมลงไปอ
เครื่องยังหยาบครับนี่นะมันจะกินแบบไอ้นี่นะเขาเอิ้นว่าบ่เลื่อนเลี่ยนมดติดเลยใส่ก็ต้นหอมอยู่